ล่าสุดนะครับ BYD Leve Thailand ได้ออกแคมเปญ BYD Thailand Factory Celebration นะครับเป็นการลดราคารถยนต์ไฟฟ้า Atto 3สูงถึง 340,000 บาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมสรุปให้ฟังครับโดยแคมเปญนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า BYD Thailand Factory Celebration เป็นการเฉลิมฉลองในการเปิดโรงงานครั้งแรกในประเทศไทยของทาง BYD นะครับโดยเป็นการลดราคา Atto 3ถึง4รุ่นราคาดังนี้ครับ BYD Atto 3รุ่น Dynamic Model Year 2024ราคาลดเหลือเพียง 799,900 บาทจากราคาเดิม 899,900 บาทBYD Atto 3รุ่นพรีเมียมราคาเหลือเพียง 859,900 บาทจากราคาเดิม 949,900 บาท BYD Atto 3รุ่น Extended Range Model Year 2024ลดราคาเหลือเพียง 959,900 บาทจากราคาเดิม 1,49,900 บาทและ BYD Atto 3รุ่น Extended Range Model Year 2023ลดราคาเหลือ859,900 บาทจากราคาเดิมอยู่ที่ 1,199,900 บาทถือว่าลดมาสูงสุดถึง 340,000 บาทเลยทีเดียวครับโดยโปรโมชั่นนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมเท่านั้นหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับและหากใครสั่งจองในช่วงแคมเปญนี้จะได้ของแถมเป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max ติดตั้งให้กับทุกคันนะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษเลเว่แขกด้วยครับโดยคนที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับสามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเช็คโชว์รูม BYD ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับต่อไปผมจะมาเปรียบเทียบรถยนต์เซกเมนต์เดียวกันกับ BYD Atto 3นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในเรื่องของเลนส์ราคาโดยที่ผมได้ทำการเช็คราคาจากหน้าเว็บไซต์แบรนด์ต่างๆในวันนี้นะครับโดยเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้าเซกเมนต์เดียวกันอย่าง MG ZS-EV นะครับที่มีราคาเริ่มต้นที่ 829,900 บาทIon Y Plus ราคาเริ่มต้นที่ 859,900 บาท Omoda C5EV ตอนนี้ยังไม่มีราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับแล้วก็คู่แข่งอย่าง Neta X ก็ยังไม่มีราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับส่วนในฝั่งของรถยนต์สันดาปนะครับก็จะเริ่มต้นที่ Nissan Kick e-Power ที่มีราคาเริ่มต้นที่ 779,900 บาท Suzuki XL7 ราคาเริ่มต้นที่799,000 บาท Haval Joe Lion ราคาเริ่มต้นที่ 799,000 บาท Mazda CX-30 ราคาเริ่มต้นที่ 989,000 บาท Honda HR-V ราคาเริ่มต้นที่ 979,000 บาท Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้นที่ 999,000 บาทและ Subaru XV ราคาเริ่มต้นที่ 1,55,000 บาทครับและนี่คือรายละเอียดแคมเปญลดราคาสำหรับ Atto 3นะครับในการเฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงงานในประเทศไทยครับใครที่ชื่นชอบและสนใจใน Atto 3บอกเลยครับว่าโปรโมชั่นแคมเปญนี้คุ้มมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดใต้ลิงก์นี้เพื่อเช็คโชว์รูม BYD ใกล้บ้านท่านนะครับวันนี้ผมโน้ตไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ